สวัสดีครับคลิปนี้ on table จะพาไปชิมกับความอร่อยของ spicy ครับที่ร้านอ่ำแดงใต้ฝุ่นสุขุมวิท32ตัวร้านนั้นดัดแปลงจากบ้าน2ชั้นตั้งอยู่ในสวนสวยใจกลางกรุงภายในตกแต่งสวยงามประดับไปด้วยภาพวาดติดผนังขนาดใหญ่ให้บรรยากาศอบอุ่นและดูหรูหราไปพร้อมๆกันตัวร้านมี2ชั้นเราลองเดินขึ้นไปดูชั้น2กันนะครับระหว่างเดินขึ้นบันไดผนังทั้ง2ด้านตกแต่งด้วยภาพวาดของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้านนึงจะเป็นเสด็จพ่อร.5ที่สวยงามด้วยฝีมือของพี่ใหญ่เจ้าของร้านบริเวณชั้น2ของร้านอาหารพื้นที่กว้างขวางจัดออกเป็นห้องแล้วแบ่งพื้นที่สำหรับโต๊ะอาหารต่างๆได้อย่างเหมาะสมไม่เบียดเสียดจนเกินไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของอาหารกันครับเริ่มจากเครื่องดื่มสมุนไพรแนะนำมีน้ำอัญชันมะนาวสดและน้ำเก๊กฮวยสำหรับเมนูอาหารแนะนำพลาดไม่ได้ครับกับปูทะเลยักษ์ผัดใต้ฝุ่นหรือสไปซี่ครับนะครับกุ้งแม่น้ำเผามีหลายไซส์หลายราคาให้เลือกครับส่วนใหญ่จะเป็นไซส์ใหญ่ๆแบบแนวอยุธยาเลยมันกุ้งเยิ้มๆต่อกันที่ปูไข่ดองแดนกิมจิเป็นปูทะเลที่มีไข่แน่นเต็มกระดองดองด้วยซอสที่เป็นซีอิ๊วสไตล์เกาหลีแล้วก็โรยด้วยพริกแดงซอยนะครับอร่อยเด็ดจริงๆขั้นด้วยของหวานประจำร้านชื่อเดียวกับร้านเลยคืออ่ำแดงใต้ฝุ่นเป็นเต้าหู้ทอดนะครับอันนี้ต้องลองให้ได้ถัดมาเป็นอาหารไทยแซ่บๆอย่างต้มยำปลาทูมะดันเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดสะใจเนื้อปลาทูสดหวานจานนี้เป็นผัดสายวัวกุ้งสดใส่มันกุ้งมันเข้มข้นอีกหนึ่งจานที่เรียบง่ายแต่อร่อยสุดๆกับข้าวผัดมันกากหมูกินกับพริกน้ำปลาชั้นดีกากหมูกรอบๆกับข้าวร้อนๆเข้ากันกับอาหารทุกอย่างที่สั่งมาโดยเฉพาะถ้าเอามากินกับมันกุ้งกับน้ำจิ้มซีฟู้ดจะเด็ดสุดๆพระเอกของร้านปูทะเลยักษ์ผัดไต้ฝุ่นปูทะเลใหญ่สะใจเนื้อหวานเข้ากันกับเครื่องผัดไต้ฝุ่นที่อร่อยสุดๆและเลือกความเผ็ดได้ถึง3ระดับด้วยกันส่วนปูไข่ดองแดนกิมจิขอให้ลองจะติดใจไข่แน่นๆเลยปิดท้ายทีเด็ดกับนางเอกกุ้งแม่น้ำเผาหอมๆตัวใหญ่ๆมันฉ่ำๆเยิ้มๆไม่ต้องไปกินไกลถึงอยุธยามากินได้ทุกๆวันเป็นอีกร้านที่ไม่ควรพลาดกับอ่ำแดงใต้ฝุ่น Spicy Crab สุขุมวิท32แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ